Salam, 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 salam alaikum. ก่อนที่จะเป็นนักมันจะชนะเนี่ยอาแบเขาผ่านกีฬาอะไรมาก่อนมั้งก็ก่อนอื่นก็ก่อนจะเริ่มจะชนะก็แบก็ชกมวยมาก่อนชกมวยก็คือเป็นนักมวยสิ่งแรกเลยแบตอนนั้นพ่อแบเป็นเพื่อนกับแบอับดุลละมะลีก็คือบังแวโค้ชทีมชาติไทยว่าแกยังไม่ได้เข้าเป็นโค้ชทีมชาติไทยอีกตอนนั้นก็คือแกชักชวนตอนที่แบเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นแบจำได้แบผ่าตัดขาช่วงที่เอ็นขีดเอ็นขาดเลยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นอายุประมาณ12 12ประมาณเด็กมากตอนนั้นเด็กมากก็คือโดนเริ่มต่อยมวยก็คืออายุ12นั่นก็คือเขาไปเยี่ยมแบที่โรงพยาบาลตอนนั้นแล้วก็บอกแบว่าถ้าหายก็คือให้แบต่อยมวยจุดเริ่มต้นตอนนั้นก็คือก็หายจริงๆเหลือเชื่อได้ว่าหายจริงตอนที่ผ่าตัดมาแรกๆขาแบครั้งนี้เล็กมากแล้วก็ครั้งนี้มันจะปกติมันจะเล็กเพราะใส่ปลอกหินมาบูนมันถึงขนาดนี้เลยโคตรตกใจเลยแล้วก็มันหายกลับได้ปกติแล้วก็แกให้แบไปเตะต้นกล้วยถ้าเตะต้นกล้วยล้มจะให้เป็นนักมวยแบกับน้องตอนนั้นจำได้ว่าน้องอายุแค่ 5-6 ขวบประมาณนั้นน้องชายแบแล้วก็เตะต้นกล้วยใช่ต้นกล้วยก็หักจริงๆแล้วก็ได้เป็นนักมวยถึงต้นก็พอเป็นนักมวยแล้วแกก็บอกอยู่ประจำบอกอยู่เรื่อยๆว่าก็คือเราพื้นฐานมวยก็คือแบบเราไม่ได้จะต่อยเป็นอาชีพหลักก็คือเราจะพยายามยังไงแบบเหมือนว่าให้ห่างไกลจากพวกยาเสพติดพวกนี้ด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าต่อยมวยไปด้วยสามารถเลี้ยงชีพเราไปด้วยแล้วก็สามารถต่อยอดในการศึกษาของเราด้วยสามารถหาทุนเรียนหรือยังไงอะไรต่างๆที่เราเป็นนักกีฬาเรามีสิทธิ์ได้ประโยชน์มากกว่าคนที่ปกติทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็มาอยู่ช่วงนึงไปอยู่ที่บาเจาะจำได้ไหมตอนที่ไปอยู่กับโค้ชยาแล้วก็ผอ.มฤุกุมารก็แกไปฝากจำได้ว่าแกไปฝากที่นั่นให้เล่นปัญจนั่นก็คือจุดเริ่มต้นครั้งแรกของการเล่นปัญจก็คือเป้าหมายของแกก็คือให้แบต่อยมวยเพื่อสร้างกระดูกเพื่อจะผันตัวไปเล่นปัญจศิลป์ก็คือนั่นคือเป้าหมายของแกตั้งแต่แรกคือการที่แบสร้างแบให้เป็นนักมวยคือนั่นแหละเห็นว่าได้แชมป์มวยไทยด้วยใช่ไหมใช่ได้แชมป์มวยไทยด้วยแชมป์อะไรที่ได้มาแชมป์ของชมรมนราธิวาสแล้วก็แชมป์ของจักรวาลภาคใต้2เซต